ตำดำดำตำดำดำตำำำตำำำองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Red Velvet กับ a ัลบั้ม t Red รนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ย The r e รนะครับได้มียอดขายเนี่ยเกิน100 0 0แอัลบั้มบน Circle Chart ได้เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะปล่อยมานานแล้วนะครับสำหรับอัลบั้ม The Red จาก Red Velvet แต่ว่าก็ยังคงขายได้เรื่อยๆเลยในตอนนี้นะครับทาง Circle Weekly Album Chart เนี่ยได้มีการอัปเดตมาในวันที่3พฤศจิกาย,ยนสำหรับยอดขายประจำสัปดาห์ของ Circle Weekly Album Chart The Red จาก Red Velvet นะครับอัลบั้มเต็มชุดแรกของ Red Velvet นั้นได้มีการ re-entry เข้ามาในชาร์ตนี้อีกครั้งพร้อมกับขยับขึ้นมาในอันดับที่19กันเลยทีเดียวซึ่งการกระโดดขึ้นมาในอันดับที่19นี้ของ The Red จาก Red Velvet นะครับก็มียอดขายประจำสัปดาห์ ทั้งหมดอยู่ที่12,685อัลบัม้มหรือว่า12,685นักอป้๊อปปี้นั่นเองยอดเนี่ยถือว่าปังมากๆเลยนะครับเดรเนี่ยปล่อยมานานแล้วแต่ว่ายังคงขายได้เรื่อยๆฟแฟนๆเนี่ยยังคงตามเก็บตามซื้อตามอุดหนุนอัลบั้มเก่าๆของเดนเดเวกันอยู่ตลอดเลยและเดอรสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มนะครับที่ฟแฟนๆซื้อจนมียอดขายเนี่ยทะลุ12,685งปี้ในสัปดาห์จนเข้ามาอยแปดสิบห้ l ก๊อปปี้ในสัมชาร์ r นเข้ามาได้อั้งในอัันดบ19กันเลยทีเดียว และเมื่อนํายอดนี้มารวมกันกับยอดขายของเดอะเรสนะครับตั้งแต่เดือนกันยายน2015นะครับทำให้เดอะเรสจากเร d เบลเวตนั้นมียอดขายรวมทั้งหมดอยู่ที่19573อัลบัม้มเป็นอัลบั้มที่14แล้วนะครับของเร d เบลเวตที่มียอดขายบนเซอร์เคิลชาร์ตเนี่ยทะลุ100,000คัพปี้เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับสาวสาเรดเ v ลเตเป็นการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่มีข่าวแว่แวๆออกมากันแล้วว่าจะมีการคัมแบ็กอีกครั้งแฟนๆเหลารับฟี่เตรียมตัวรอกันไว ได้เลยนะครับมาทําให้อัลบ,บั้มใหม่ของเรยเวเวตที่จะกลับมานี้ปังกว่าเดิมยอดทะลุกว่าเดิมแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นไปกว่าเดิมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของเรเวเวตให้ทุกคนได้ติดตามกันและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง